สวัสดีครับ BKK Motorcycle ครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอของแต่งเล็กๆน้อยๆที่คนมอไซค์ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เริ่มใช้กันก็คือหัวชาร์จ USB ครับโดยมอไซค์ BM นะครับในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับจะมี Power Socket ถ้าเป็น GS อย่างรุ่นนี้นะครับ Power Socket จะอยู่ข้างเรือนใหม่ครับจุดประสงค์ของ Power Socket ก่อนหน้านี้คืออาจจะใช้สำหรับชาร์จแบตด้วยเครื่องชาร์จแบต BMW นะครับหรือต้องไปซื้อหัวแปลงมาเสียบมาแปลงเป็น USB แล้วค่อยมาเสียบชาร์จตอนนี้นะครับผมได้สั่งตัวนี้เข้ามาขายเป็นของ BM เหมือนกันนะครับจะพบได้ในรุ่น 1,250 ตัวใหม่ในรถ GM ตัวใหม่ตั้งแต่ปี21เป็นต้นมา Power Socket จะถูกแทนที่ด้วยรู USB ครับโดยที่เราไม่ต้องลงโปรแกรมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มครับเราสามารถทำเองก็ได้คือถอดแจ็คขันน็อตข้างหลังออกแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปแทนที่เลยครับแล้วเราก็สามารถชาร์จมอเตอร์ไซค์ได้แล้วก็จะดูเรียบๆไม่ค่อยมีอะไรโผล่ยื่นออกมานะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามานะหรือคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ